สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูสุกี้แห้งไก่ค่ะเจว่าช่วงหลังๆมานี้หลายคนหันมาดูแลสุขภาพเลือกทานอาหารที่แคลอรี่น้อยเจเลยลองทำสุกี้แห้งทานค่ะโอ้โหอร่อยเลยล่ะค่ะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะทานอะไรดีเลือกทำเมนูของเจได้เลยนะทำตามได้ง่ายมากๆเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมันลุยกันได้เลยค่ะเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกขั้นตอนการหั่นไก่นำอกไก่มาหั่นแบ่งครึ่งก่อนเลยค่ะจากนั้นหั่นไก่ให้ได้ชิ้นเล็กๆหั่นขวางกับเส้นเนื้อไก่นะคะไก่ของเราจะได้นุ่มอร่อยและสุกง่ายนั่นเองค่ะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการผัดตั้งกระทะได้เลยค่ะจากนั้นเทน้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมสับผัดให้กระเทียมเข้ากันกับน้ำมันจนหอมเลยนะคะต่อไปใส่อกไก่ลงไปผัดค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันผัดไปเรื่อยๆจนไก่เริ่มสุกจากนั้นแบ่งไก่ให้อยู่อีกฝั่งนึงของกระทะเสร็จแล้วตอกไข่ไก่ใส่ลงไปได้เลยค่ะผัดคลุกเคล้าไข่ไก่เข้ากันกับเนื้อไก่เลยนะเมื่อได้ส่วนผสมที่เข้ากันแล้วใส่วุ้นเส้นลงไปเลยค่ะตามด้วยซอสปรุงรสซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายและน้ำจิ้มสุกี้ค่ะผัดทุกส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเลยสุกี้ไก่ของเราจะได้อร่อยกลมกล่อมสุดๆเลยล่ะค่ะผัดไปเรื่อยๆจนได้ส่วนผสมที่เข้ากันขั้นตอนนี้วุ้นเส้นจะมีสีสันน่าทานและหอมมากๆเลยล่ะค่ะเมื่อได้ส่วนผสมที่เข้ากันดีแล้วใส่ผักบุ้งและผักกาดขาวลงไปผัดด้วยค่ะผัดทุกครั้งส่วนผสมเข้ากันจนผักสุกเลยนะคะพี่เจ๊ใส่ผักลงไปทีหลังเนี่ยเพื่อให้ผักไม่สุกและเละจนเกินไปละค่ะเดี๋ยวจะทานแล้วไม่อร่อยเมื่อได้สุกี้แห้งที่มีสีสันน่าทานแล้วยกลงจากเตาได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟกันแล้วค่ะสำหรับเมนูสุกี้แห้งไก่เมนูคลีนๆที่ผัดคลุกเคล้าเข้ากันกับไก่เนื้อแน่นวุ้นเส้นนุ่มๆและน้ำจิ้มสุกี้เยอะๆเจ๋ฟินมากเพราะเมนูนี้สามารถทำทานได้ง่ายๆแถมยังอร่อยอีกด้วยล่ะค่ะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนเจ๋มาบอกสูตรกันแล้วนะคะทุกคนต้องทำตามกันให้ได้แล้วล่ะค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ